ทรงใช้ศิลาที่มีชีวิตและทรงเลือกสรรสร้างเป็นที่พำนักนิรันดรสำหรับพระมหิทานุภาพโอกาสฉลอง50ปีรองอัสนวิหารนักบุญอันนานหนองแสงหลังปัจจุบันนี้โปรดทรงทวีพระหัตถสถานที่ทรงมอบไว้แล้วในจิตใจบรรดาคริสตชนซึ่งเป็นพระวิหารที่ประทับเพื่อประชากรผู้มีความเชื่อจะได้เพิ่มจำนวนให้กรุงเยรูซาเล็มยิ่งใหญ่ขึ้นอยู่เสมอทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร อาเมนเชิญนั่งบทอ่านจากหนังสือพระกาศกเอเสเคียลทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้านำข้าพเจ้ากลับมาที่ประตูพระวิหารข้าพเจ้าเห็นน้ำไหลออกมาจากใต้ธรณีประตูพระวิหารด้านตะวันออกเพราะพระวิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกน้ำนี้ไหลลงมาจากใต้ด้านขวาของพระวิหารทางทิศใต้ของพระวิหารพระแท่นบูชาเขานำข้าพเจ้าออกไปทางประตูด้านเหนือและพาข้าพเจ้าอ้อมภายนอกจนถึงประตูชั้นนอกซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกข้าพเจ้าเห็นว่าน้ำนี้ไหลออกมาทางด้านขวาเขาบอกข้าพเจ้าว่าน้ำนี้ไหลไปทางทิศตะวันออกลงไปถึงลูกแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปในทะเลเมื่อไหลเข้าไปในทะเลก็ทำให้น้ำทะเลจืดแม่น้ำนี้ไปถึงที่ใดสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวในน้ำนั้นก็จะมีชีวิตจะมีปลาจำนวนมากเพราะน้ำนี้ไหลไปถึงที่ใดน้ำทะเลก็จืดแม่น้ำไหลไปที่ใดทุกสิ่งก็มีชีวิตตามฝั่งทั้งสองฝ้าของแม่น้ำต้นไม้ผลทุกชนิดจะเจริญเติบโตใบของมันจะไม่เหี่ยวแห้งและผลของมันจะไม่วายแต่จะเกิดผลใหม่ทุกเดือนเพราะว่าน้ำที่หล่อเลี้ยงต้นไม้เหล่านี้ไหลมาจากสักการสถานผลของต้นไม้เหล่านี้ใช้เป็นอาหารและใบก็ใช้เป็นยารักษาโรคพระวาจาของพระเจ้าทรงคานแผ่วน้ำเราหากเราเดินลงไปไกลไม่เนาจะทรงนำเราคืนมาแม้ภูเขาพังทลายและน้ำกลายเป็นภูเขารักพระองค์ยังดำรงอยู่ทั้งยา
ทานมีร่นเฮือนลมวิ่งถึงไหนไม่มีวันสั้นสมพระระดมพลังเพื่อร้องอดีตพ้นพระเคยสัญญายามอุทกไหลบาทำลายไม่ทรงทิ้งให้เราต้องโหวดวายแต่มันหมายสัญญาดังเคยอย่าโหหาพังทลายลอยนั้นกลายเป็นผู้ทงร่ำระองยังดำรงอยู่บนนานช่วยปกป้องคนทั้งปวงที่เรียกร้องหาพระนามสมระเกียรติอันเรืองราวแด่พระเจ้าจงนมัสการพระเป็นเจ้าจากจดหมายนักบุญเปาโลอัคคสาวกถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1พี่น้องท่านทั้งหลายเป็นไร่นาของพระเจ้าเป็นอาคารของพระเจ้าพระเจ้าประทานพระหันสถานแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงได้วางรากฐานไว้ประหนึ่งเป็นสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญและผู้อื่นก็สร้างขึ้นบนรากฐานนั้นแต่ละคนจะต้องระมัดระวังว่าเขาก่อสร้างอย่างไรรากฐานที่วางไว้แล้วนี้คือพระเยซูคริสต์เจ้าและไม่มีใครวางรากฐานอื่นได้อีกท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นพระวิหารของพระเจ้าและพระจิตของพระเจ้าทรงพำนักอยู่ในท่านถ้าใครทำลายพระวิหารของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงทำลายเขาเพราะพระวิหารของพระเจ้านั้นศักดิ์สิทธิ์และท่านก็คือพระวิหารนั้นพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าเชิญยืนเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอนเทศกาลปัสกาของชาวยิวใกล้จะมาถึงพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในบริเวณพระวิหารพระองค์ทรงพบพ่อค้าขายโคพ่อค้าขายแกะพ่อค้าขายนกพิราบและคนแลกเงินนั่งอยู่ที่โต๊ะพระองค์ทรงใช้เชือกเป็นแส้ทรงขับไล่ทุกคนรวมทั้งแกะและโคออกจากพระวิหาร
ทรงปัดเงินกระจายเกลื่อนกลาดและทรงคว่ำโต๊ะของผู้แลกเงินแล้วตรัสแก่คนขายนกพิราบว่าจงนำของเหล่านี้ออกไปอย่าทำบ้านของพระบิดาของเราให้เป็นตลาดบรรดาศิษย์จึงระลึกได้ถึงคำที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าความรักที่ข้าพเจ้ามีต่อบ้านของพระองค์เป็นเสมือนไฟที่เผาผลาญข้าพเจ้าชาวยิวจึงเข้ามาทูลถามพระองค์ว่าท่านมีเครื่องหมายอะไรแสดงให้เรารับรู้ว่าท่านมีอำนาจทำดังนี้พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าจงทำลายพระวิหารนี้แล้วเราจะสร้างขึ้นใหม่ภายในสามวันชาวยิวพูดว่าพระวิหารหลังนี้ต้องใช้เวลาสร้างถึง46ปีแล้วท่านจะสร้างขึ้นใหม่ในสามวันหรือแต่พระองค์กำลังตรัสถึงพระวิหารซึ่งหมายถึงพระกายของพระองค์ดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายแล้วบรรดาศิษย์จึงระลึกได้ว่าพระองค์ตรัสไว้ดังนี้เขาจึงเชื่อทั้งพระคัมภีร์และพระวาจาที่พระองค์ตรัสไว้พระวาจาของพระเจ้าพี่น้องที่รักวันนี้เรามาร่วมฉลองครบรอบ50ปีของรองอัสนวิหารหลังนี้พระวาจาของพระเจ้าบทอ่านทั้ง3บทจึงพูดถึงพระวิหารของพระเจ้าพระวิหารที่เราได้ฟังนั้นมี2แบบแบบที่หนึ่งพระวิหารนั้นหมายถึงตัวอาคารที่สร้างขึ้นและพระวิหารแบบที่สองก็คือวิญญาณของเราใจของเราแต่ละคนที่เป็นวิหารของพระเจ้าวิหารที่เป็นอาคารเราทราบดีว่าวัดเป็นที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าและศูนย์กลางของวัดก็คือพระแท่นบูชาซึ่งหมายถึงองค์พระเยซูเจ้าที่พระองค์ทรงรับความทุกข์ทรมานมอบตนเองเป็นเครื่องบูชาตายบนไม้กางเขนและทรงกลับขึ้นชีพพระเยซูเจ้าจึงเป็นบ่อเกิดของพระหันสถานบ่อเกิดของพระคุณพระพรสำหรับเรามนุษย์ทุกคนดังนั้นในบทอ่านที่หนึ่งประกาศกเอเสเคียนจึงบอกเปรียบเทียบว่าน้ำไหลออกมาจากสักการะสถานน้ำนั้นไหลไปที่ไหนก็ให้ชีวิตที่นั่นถ้าไหลลงไปในทะเลก็ทำให้ทะเลเป็นน้ำจืดหมายถึงพระหันสถานพระคุณพระพรของพระเป็นเจ้าที่หลั่งไหลมาจากพระแท่นบูชานั่นเองมาถึงพระคัมภีร์พระธรรมใหม่ได้เปรียบเทียบพระแท่นบูชาคือองค์พระเยซูเจ้าและพระเยซูเจ้าก็เป็นบ่อเกิดแห่งพระพรพระหันสถานพี่น้องทุกคนมาวัดมาร่วมมิสซาเรามารับน้ำส่งชีวิตเรามาตักตวงพระหันสถานจากพระเป็นเจ้าผ่านทางบูชาของพระเยซูเจ้าบนพระแท่นเพราะฉะนั้นนี่แหละวัดจึงเป็นวิหารของพระเจ้าเป็นที่ประทับของพระเจ้ามีพระแท่นบูชาคือองค์พระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางแต่ก็วิหารอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือวิญญาณของเราใจของเราแต่ละคนนักบุญเปาโลในบทอ่านที่สองได้ยืนยันบอกเราว่าเราทุกคนเป็นวิหารของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรง
ให้ชีวิตเรามาเพื่อเราทุกคนจะได้ชิดสนิทกับพระองค์เพื่อพระองค์จะได้ประทับอยู่ในใจเราและเราจะได้เป็นของพระองค์ดังนั้นพี่น้องเราจะต้องสวดภาวนาเสมอสวดขอให้ชีวิตของเรานี่เป็นของพระเยซูเจ้าเสมอขอให้เราพยายามที่จะรักษาวิหารนี้คือวิญญาณหรือใจของเรานี่ให้สะอาดบริสุทธิ์เสมอโดยเฉพาะอาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างเป็นต้นศีลมหาสนิทคือพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้าที่เรามารับให้พระกายและพระโลหิตของพระองค์ชำระวิญญาณเราให้สะอาดและศีลอภัยบาปเรามาหาพระเยซูเจ้าในฝาแก้บาปในที่แก้บาปเพื่อให้พระเยซูเจ้าอภัยบาปเราและเราจะได้กลับออกมาออกจากฝาแก้บาปออกจากที่แก้บาปเป็นคนใหม่มีจิตใจที่งามจิตใจที่สะอาดเราจะต้องหมั่นดูแลนะเราจะต้องหมั่นดูแลวิหารนี้คือใจของเราวิญญาณของเราให้เป็นที่ประทับของพระเสมอและให้เราเป็นของพระองค์วันนี้พ่อฟังคุณพ่อสุกิจนารินรักเจ้าวัดของเราอ่านรายงานที่หน้าวัดเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงบูรณะวัดพ่อดูแล้วสวยงามมากนะอันนี้ขอชมพ่อเจ้าวัดวัดของเราดูสวยงามมากพวกเราเตรียมมาหลายปีเพื่อวันนี้ฉลอง50ปีวัดหลังนี้สิ่งที่สะกิดใจพ่อคือพ่อสะกิดบอกว่าพระคุณเจ้าบาเยเสกวัดหลังนี้ในวันที่18เมษายน18เมษายนพ่อรู้สึกกิจใจขึ้นมาเลยทำไมพ่อสะกิดใจ18เมษายนที่พระคุณเจ้าบาเยมาเสกวัดหลังนี้ก็เพราะในประวัติเมื่อ140ปีมาแล้วเมื่อเช้านี้พ่อนั่งอ่านประวัติวัดหนองแสงคือวันที่17หรือ18เมษายนปีคศ1883คุณพ่อโปรดมและคุณพ่อซาเวียเกโกเดินเท้าจากอุบลและขึ้นเรือทวนกระแสน้ำโขงเพื่อมาเยี่ยมคริสตังที่นครพนมเพราะทราบว่ามีพี่น้องชาวเวียดนามอยู่ที่นี่เมื่อมาแล้วก็ได้พบว่าพี่น้องชาวเวียดนามนั้นมาอยู่ที่นครพนมนี้ประมาณ18ปีแล้วและมีบางคนเป็นคริสตังชื่อว่าองค์อู๊ดก็ว่าได้คริสตังและก็พี่น้องชาวเวียดนามที่อยู่ที่นครพนมเมื่อ140ปีมาแล้วนั้นอพยพหนีการเบียดเบียนศาสนาจากนั้นคุณพ่อโปรดมก็ให้ครูทันหรือครูทองดูแลคริสตังที่หนองแสงแล้วคุณพ่อโปรดมเดินทางต่อไปที่หนองคายและข้ามไปเวียงจันทน์ขากลับมาแวะหนองแสงแล้วได้ทำพิธีล้างบาปให้คริสตังกลุ่มแรกจำนวน8คนเป็นผู้ใหญ่8คนเด็ก5คนและทำพิธีศีลแต่งงานให้เรียบร้อยอีก4คู่ณเวลานั้นวันที่17หรือ18เมษายน140ปีมาแล้วเพราะฉะนั้นวันเสกวัดหลังนี้พระคุณเจ้าบาเยเสกประมาณวันที่18เมษายนมันตรงกันพอดีเลยเอาละพี่น้องถ้าเราดูประวัติศาสตร์เราจะเห็นว่าวัดหนองแสงเป็นศูนย์แพร่ธรรมแห่งที่สองแห่งแรกคืออุบลหรือเขาเรียกว่าบุงกระแถวแห่งที่สองคือที่นี่และ
พระสังฆราชองค์แรกที่มาปกครองเขตอีสานและลาวก็คือพระสังฆราชกืออาร์ตเวลานั้นพระสังฆราชกืออาร์ตทำงานในเขตมิสังจันทบุรีได้รับแต่งตั้งให้มาเป็นพระสังฆราชเขตอีสานและลาวพระสังฆราชคืออาร์ตมองเห็นงานแพร่ธรรมในเขตอีสานและลาวโดยเฉพาะกับคนจนจึงได้ขอคณะนักบวชคือคณะเซนปอนโดยชาร์ตจากเวียดนามให้มาช่วยงานที่นี่และได้รับคำตอบคณะมาเซอร์เซนปอนโดยชาร์ตเดินทางจากไซง่อนเพื่อมาที่หนองแสงนั่งเรือมาใช้เวลาเป็นเดือนแล้วพระสังฆราชคืออาร์ตให้คุณพ่อโปรดมซึ่งเป็นอุปสังฆราชเวลานั้นให้ไปรับบรรดาเซอร์ที่ริมแม่น้ำโขงพวกมาเซอร์ก็มาถึงด้วยสภาพที่เขาเรียกว่าหมดแรงเพราะว่านั่งเรือนานและทุลักทุเลนะเมื่อมาถึงแล้วพระสังฆราชคืออาร์ตให้บรรดามาเซอร์ทำงานอะไรก็คือให้ทำงานเลี้ยงเด็กกำพร้าและดูแลผู้สูงอายุแล้วก็มีวัดชื่อวัดพระหฤทัยแต่ทว่าสถานการณ์สงครามอินโดจีนนะรัฐบาลไทยให้บรรดามิชชันนารีออกนอกประเทศดังนั้นมาเซอร์ก็ทำงานในมิสังท่าแร่ได้ระยะหนึ่งในเขตลาวแล้วก็ต้องกลับไปเวียดนามเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นพวกเราบางคนอาจจะมีรูปเก่าๆที่บ้านสมัยที่องค์บาของเราเป็นเด็กและมีถ่ายรูปกับบรรดาเซอร์ทั้งหลายนะหลายบ้านคงจะมีรูปเหล่านั้นเราจะเห็นว่างานแพร่ธรรมที่หนองแสงในสมัยนั้นจะเป็นงานแพร่ธรรมกับเด็กกำพร้าผู้สูงอายุกับคนจนมีโรงเรียนเพื่อเตรียมครูคำสอนและเราก็เห็นว่าวัดหนองแสงของเราเวลาที่มีช่วงสงครามอินโดจีนก็ถูกระเบิดเสร็จแล้วก็เหลือแต่หอเหลือแต่หอเดียวหลายคนเกิดทันคงได้เห็นนะแล้วเวลาที่พ่อเสงี่ยมศรีวรกุลสร้างวัดหลังนี้ขึ้นแทนก็เลยลือหอที่ยังเหลืออยู่หอเดียวนั่นแหละเป็นซากระเบิดนั่นแหละลือออกแล้วก็สร้างหลังใหม่ขึ้นมาแทนที่นี่สิ่งที่พ่ออยากพูดก็คือว่าถ้าเราดูประวัติศาสตร์หนองแสงของเรานี่ผ่านอุปสรรคผ่านความยากลำบากมาเยอะผ่านสงครามผ่านการเบียดเบียนพ่อเอดัวเคยติดคุกที่หนองแสงพวกเราผ่านความลำบากมาเยอะนะพ่อเอดัวเป็นพ่อเจ้าวัดที่พวกเราไม่ลืมนะแต่ถ้าทุกวันนี้เราก็ยังอยู่ได้เราเห็นพระพรของพระนะลูกวัดหนองแสงย้ายไปอยู่ที่อื่นเยอะเลยไปที่ไหนก็เจอแต่ลูกวัดหนองแสงกรุงเทพเอ่ยมหาสารคามจังหวัดเลยและจังหวัดต่างๆลูกวัดหนองแสงไปอยู่ทั่วนะแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าลูกวัดหนองแสงก็ไม่ลืมบ้านเกิดของตัวเองโอกาสจุดเทียนเราก็กลับมาจุดเทียนให้พ่อแม่บรรพบุรุษเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากให้เรามองเห็นพระพรของพระเป็นเจ้าอยู่กับเราและอวยพรวัดของเราทั้งที่วัดของเราผ่านความยากลำบากมาเยอะดังนั้นพี่น้องขอให้เราทุกคนได้เห็นคุณค่าของความเชื่อที่เรามีที่พระเป็นเจ้าประทานมาให้เรานะโดยเฉพาะบรรดาบรรพบุรุษของเราที่เข้มแข็งมั่นคงในความเชื่อจนมาถึงทุกวันนี้ดังนั้นขอให้เราซึ่งเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนก็ดีขอให้เราเข้มแข็งมั่นคงในความเชื่อ
และภูมิใจในความเชื่อของเราความเชื่อที่จะนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรเวลาที่พระเป็นเจ้าจะทรงเรียกเราไปเวลาที่เราจะจากโลกนี้ไปเราเชื่อในชีวิตนิรันดรพระเป็นเจ้าจะประทานรางวัลนิรันดรให้เราเมื่อเวลาที่เรามีชีวิตอยู่เราสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้าเสมอดังนั้นขอให้โอกาสที่เราฉลอง50ปีวัดหลังนี้ก็ขอให้เราได้ขอบคุณพระเจ้าและพยายามที่จะก้าวหน้าในความรักความเชื่อความไว้ใจต่อพระเป็นเจ้าต่อไปและให้เราคิดถึงประวัติศาสตร์ของเราบรรพบุรุษของเราด้วยความภาคภูมิใจขอพระเป็นเจ้าอวยพรพี่น้องทุกๆคน